ที่ฉันเฝ้ารอเธอไม่ใช่คนที่ฝันแต่ความจำเป็นทำให้เราใกล้กันไม่รู้จะทำยังไงมองที่ไรก็ไม่เคยถูกชะตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบด้วยซ้ำไปแต่พอวันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนลืมปิดประตูหัวใจอยู่ๆก็มีแต่เธอมาปรากฏตัวในหัวใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมถึงคิดถึงเธอได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใช่กลายเป็นคำตอบของใจฉันความผูกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไม่ลดเลยฉันร
และเธอจำก็เพิ่งรู้ใจมันไม่แข็งแรงเอาจริงมันก็หวั่นไหวแค่เผลอไปนิดก็รักเธอทั้งใจก็ได้แต่เลยตามเลยก่อนมองที่ไรก็ไม่เคยถูกชะตาตลอดเวลารู้สึกไม่ชอบด้วยซ้ำไปแต่พอวันหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าวันไหนลืมปิดประตูหัวใจซึ่งงั้นอยู่ๆก็มีแต่เธอมาปรากฏตัวในหัวใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมถึงคิดถึงเธอได้ทั้งวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใช่กลายเป็นคำตอบในใจฉันความผูกพันความคืนความคืนไม่ลดเลยฉันรักเธอจังหลังจากแต่งงานกันแล้วจะเป็นยังไงต่อไปปุ้ยไม่ต้องห่วงนะความรู้สึกของจิ๋วที่มีต่อปุ้ยหรือว่าตัวตนที่มีต่อปุ้ยเนี่ยวันแรกมันเป็นยังไงจนถึงทุกวันนี้มันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันก็จะดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆทุกๆอย่างที่จิ๋วทำทุกวันนี้คือทำเพื่อปุ้ยทั้งหมดสิ่งที่เป็นห่วงปุ้ยก็คงเป็นเรื่องงานนะครับเห็นปุ้ยเขาเครียดกับการทำงานมากอย่างปุ้ยเครียดจริงจังกับเรื่องงานจริงจังเรื่องงานเป็นสิ่งที่ดีนะปุ้ยแต่ก็ปล่อยวางบ้างเครียดให้น้อยลงถ้ามีเวลาก็ไปเข้ายิมกันอยู่ละกันจะช่วยทำให้หายเครียดได้ที่ยิมก็สิ่งที่อยากจะบอกจิ๋วก็คือปุ้ยรู้สึกว่าปุ้ยเลือกคนไม่ผิดนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลเราได้ทั้งยามสุขแล้วก็ยามทุกข์เวลาที่เราทำงานมาเนี่ยแล้วก็ไม่สบายใจเรื่องอะไรเนี่ยเราสามารถที่จะปรึกษากับเขาได้ตลอดเวลาก็คือกิ๋วสามารถที่จะรับฟังปัญหาทุกเรื่องของพี่ได้แล้วก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้พี่ได้แค่ทุกเรื่องเราทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อเราเจอปัญหาขึ้นมาเนี่ยถ้ามีผู้ชายที่อยู่ด้วยเนี่ยเราก็สามารถผ่านปัญหาหรือว่าอุปสรรคนั้นไปได้ไม่ว่าอุปสรรคนั้นหรือปัญหานั้นจะเล็กจะใหญ่จะยากหรือจะง่ายเนี่ยเราก็สามารถฝ่าฟันปัญหาไปได้นะคะถ้าเกิดมีติดอยู่ด้วยเราปุ้ยรู้สึกว่าเวลาที่ปุ้ยเหนื่อยหรือปุ้ยท้อจากการทำงานพอเรากลับมาแล้วเราเจอเขาเนี่ยก็จะทำให้ปัญหาพวกนั้นหรือว่าความเหน็ดเหนื่อยความท้อแท้ในการทำงานหรือว่าในชีวิตเนี่ยหายไปเป็นติดเชื้อพอเราเจอหน้าเขาเราก็รู้สึกว่ามีผู้ชายคนนี้อยู่ด้วยแล้วเราสบายใจแล้วเราสามารถฝากชีวิตหรือว่าฝากปัญหาอุปสรรคนั้นให้เขาแก้ปัญหาให้เราได้ผู้เชื่อว่าสิ่งนี้จะทำให้เราสองคนเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ไปจนกว่าจะแก่หรือว่ากว่าจะจากกันไปอะไรอย่างนี้นะคะThank you.